ังจากที่เอกภพรู้ว่าตัวเองมีความผิดปกติที่ไตซึ่งหมอยังไม่แจ้งผลชัดเจนว่าเป็นมะเร็งหรือไม่อยู่ในระยะไหนแต่ความวิตกกังวลก็ทำให้เอกภพกินไม่ได้นอนไม่หลับการงานไม่อยากจะทำท้อแท้ในชีวิตซึ่งคำถามที่ยังค้างคาในใจเขาก็คือมะเร็งไตคืออะไรและเกิดขึ้นกับเขาได้ยังไงครับถ้าเกิดพูดถึงมะเร็งของไตเนี่ยก็คงจะแบ่งไปได้2ส่วนใหญ่ๆด้วยกันคือตัวเนื้อไตเองกับตัวกรวยไตกรวยไตก็คือบริเวณที่รับน้ำปัสสาวะไตจะทำหน้าที่ในการกลั่นปัสสาวะและผลิตเป็นน้ำปัสสาวะออกมาแล้วก็วิ่งมากรวยไตก็เป็นตัวรองรับคำว่ากรวยก็ลักษณะเหมือนกับกรวยที่เราใช้กันโดยทั่วไปในครัวเรือนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นมะเร็งที่ไตมันก็เกิดในตัวเนื้อของเนื้อไตเองนะครับส่วนมะเร็งที่กรวยไตเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับเป็นมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะเป็นของเยื่อบุที่อยู่ในกรวยไตไตเป็นอวัยวะสำคัญส่วนหนึ่งของระบบทางเดินปัสสาวะไตมีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่วแดงอยู่ที่บริเวณบั้นเอวทั้งสองข้างใต้กระดูกซี่โครงอยู่ระหว่างช่องท้องด้านหลังของกระเพาะอาหารตับและลำไส้มีความยาวโดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตามความยาวได้ประมาณ 11-12 เซนติเมตรและหนักข้างละ150กรัมไตแต่ละข้างได้รับเลือดผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งออกจากหัวใจเมื่อเลือดไหลผ่านไตจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็กๆที่เรียกว่าเนฟรอนซึ่งมีอยู่ข้างละ1ล้านหน่วยหน่วยไตเล็กๆเหล่านี้ทำหน้าที่กรองของเสียจากเลือดผ่านทางท่อไตและเกิดเป็นน้ำปัสสาวะขับออกจากร่างกายทางท่อปัสสาวะร่างกายสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยไตที่ปกติเพียงหนึ่งข้างเพราะมีการปรับสมดุลได้ดีมากดังนั้นผู้ที่บริจาคไตหนึ่งข้างจึงสามารถมีชีวิตที่ปกติหน้าที่ของไตมีหลายอย่างได้แก่การปรับสมดุลน้ำในร่างกายการปรับสมดุลของสารเกลือแร่และกรดด่างในร่างกายการกำจัดของเสียออกจากร่างกายการผลิตฮอร์โมนหลายชนิดในร่างกายคราวนี้อาการหลักๆของอันเนี้ยจะมีความแตกต่างกันถ้าเป็นมะเร็งที่ตัวเนื้อไตเองเนี่ยในระยะแรกๆจะไม่มีอาการอะไรจะไม่มีอาการอะไรเลยถ้าจะมีอาการก็ต่อเมื่อก้อนมันมีขนาดที่โตพอสมควรอาจจะคนไข้คลำได้ก้อนเองหรือว่ามีปัสสาวะเป็นเลือดแต่ช่วงระยะแรกๆเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรส่วนมากแล้วเราก็มักจะตรวจพบในการตรวจสุขภาพประจำปีหรือว่าที่คนที่มาตรวจด้วยโรคอย่างอื่นอาจจะมีอาการอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเช่นอาจจะมาท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็แพทย์ก็ส่งไปทำอุลตราซาวด์ก็เจอโดยบังเอิญว่ามีก้อนที่ไตนี่ก็เป็นของตัวเนื้อไตอีกส่วนหนึ่งที่พูดถึงเมื่อสักครู่คือเป็นของกรวยไตพวกนี้ก็จะอยู่ในเยื่อบุมันขึ้นมาเป็นก้อนลักษณะเฉพาะของพวกนี้ก็คือมักจะมีเลือดปนในน้ำปัสสาวะอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่าเองหรือว่าอาจจะตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจปัสสาวะเจอเม็ดเลือดปนก็คงมีด้วยสองส่วนด้วยกันครับคือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะสามารถบอกรายละเอียดของก้อนได้ดีขึ้นนะคะเช่นว่าขอบเขตของก้อนเนี่ยมันไปกินตรงอวัยวะส่วนไหนบ้างถ้าอยู่เฉพาะในตัวไตหรือว่าไปกินกินอวัยวะข้างเคียงถ้าเราหรือว่าไปกดไปเบียดตรงอวัยวะที่สำคัญตรงไหนบ้างหรือว่ามีต่อมน้ำเหลืองหรือว่ากระจายไปที่ส่วนอื่นๆของร่างกายค่ะอันนี้จะเห็นว่าไตนี่คือไตของคนไข้คือปกติควรจะมีรูปร่างเหมือนเม็ดถั่วนะคะขนาดประมาณเท่านี้นะคะแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันมีก้อนเนื้อนี่ยื่นออกมาจากตัวเนื้อไตนะคะคือทำให้ไตมันผิดรูปร่างไปนะคะคราวนี้คนไข้ก็เลยเนื่องจากไม่มีอาการอะไรนะก็มาตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ต่อนะคะก็จะเห็นว่าไอ้ก้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกินเนื้อไตตรงไปเยอะเลยนะคะครึ่งนึงนะคะเกือบครึ่งนึงแล้วก็ก้อนนี้ยื่นออกไปนอกเนื้อไตนะก็ก้อนนี้ก็ประมาณเกือบ10เซนนะคะแต่นี่คือตรวจพบโดยบังเอิญนะคะซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าไตมะเร็งไตเนี่ยคือถ้ามันไม่ได้ไปกินอวัยวะทำให้เกิดอาการคนไข้ก็อาจจะไม่ได้มีอาการอะไรถ้าคนไข้โชคดีอาจจะมา
มาเร็วด้วยอาการว่ามีเลือดออกมีปัสสาวะมีเลือดปนนะคะก็ทำให้คนไข้มาหาเราเร็วขึ้นค่ะเห็นอันนี้คือไตข้างปกติใช่ไหมคะแต่ไตข้างนี้จะเห็นว่าตรงเนื้อไตปกติเนี่ยมันถูกแทรกซึมไปด้วยเนื้อก้อนเนื้อที่ผิดปกตินะคะอันนี้คือข้างล่างนี่ยังเหลือเนื้อที่ปกติอยู่นะคะข้างบนเนี่ยเนื้อดีๆไม่เหลือแล้วนะคะพอมาดูทางด้านภาคตัดขวางเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะไตก็ดูถ้าดูเผินๆก็เหมือนปกติแต่จริงแล้วตรงเนื้อไตตัวที่รับปัสสาวะเนี่ยมันถูกกินไปด้วยตัวก้อนแล้วแล้วก็ช่องที่จะรับปัสสาวะตรงนี้ไม่มีแล้วมันตันไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่เฉพาะข้างล่างเท่านั้นเองค่ะการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเราก็จะสามารถบอกได้ว่าก้อนที่เกิดขึ้นที่เนื้อไตนะคะว่ามันเป็นเกิดขึ้นตรงส่วนไหนนะคะตรงส่วนเนื้อไตหรือว่าตรงส่วนกลวยไตนะคะแล้วก็ก้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกินเนื้อที่กินอวัยวะตรงส่วนไหนบ้างนะมีมะเร็งนี้ลุกลามไปหรือเปล่านะคะเช่นอาจจะกระจายตามเลือดไปที่ตับก็ได้นะคะหรือว่าไปที่กระดูกอย่างนี้เป็นต้นค่ะจากผลตรวจรอบสุดท้ายหมอฟันธงว่าเอกภพเป็นมะเร็งระยะที่2ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดและหายขาดได้แต่ถึงอย่างไรเอกภพก็ยังรู้สึกกังวลเพราะคนที่ไม่เคยต้องนอนโรงพยาบาลอย่างเขาต้องมาผ่าตัดความกลัวด้วยเหตุผลต่างๆมากมายทำให้เพื่อนๆและคนรอบข้างรู้สึกเป็นห่วงสิพี่ไม่ค่อยหิวอ่ะโหวันนี้ขอปวดเองเลยนะคะน่าจะไปด้วยกันนะคะมันก็จริงอ่ะปวดแต่ว่าไม่ค่อยหิวจริงอ่ะพี่เอกเรื่องนั้นพวกเรารู้หมดแล้วเรื่องผ่าตัดอ่ะพี่ไม่ต้องกังวลไปนะเรื่องผ่าตัดอ่ะพวกเรายังมั่นใจเลยว่าพี่ต้องหายเนี่ยพี่ก็ต้องมั่นใจเองว่าพี่ต้องหายเข้าใจไหมพี่แล้วเป็นระยะที่สองอ่ะใครๆก็หายอย่างนั้นแล้วค่ะต้องกังวลเลยค่ะใช่ระยะที่สองเอ็นดี้แอบดูของพี่ทุกปีหรือเปล่าเนี่ยเอกภพโชคดีที่มีเพื่อนที่ทำงานให้กำลังใจและแม่ของเขาที่ไม่ค่อยสนิทกันก็โทรมาแสดงความเป็นห่วงและจะมาอยู่ด้วยช่วงพักฟื้นทำให้เอกภพคลายความเศร้าครับแม่และมีกำลังใจที่จะเข้ารับการรักษาไปพี่เอกกินข้าวกันดีกว่าค่ะแบบไม่หิวแล้วจริงนะพี่เอกเลี้ยงป้าพี่เลี้ยงกินไม่หายเครียดกินไม่หายละได้เลยวันนี้พี่เลี้ยงเลย